สู่รายการ Gift on Tour ค่ะตอนนี้ได้เวลาเดินทางมุ่งหน้าสู่จุดท่องเที่ยวสำคัญของเกาะฮ่องกงนั่นก็คืออ่าวรีพัสเบย์แห่งนี้ค่ะอ่าวรีพัสเบย์แห่งนี้นอกจากจะเป็นชายหาดที่คนฮ่องกงนิยมมาพักผ่อนกันแล้วที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่คนนิยมมาขอพรกันองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยสะพานต่ออายุเทพเจ้าคู่รักหรือก้อนหินก้อนนี้ที่มักจะมาขอลูกกันค่ะซึ่งสถานที่นี้นั้นถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ที่เราจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยค่ะนะคะวิธีการทำงานของดิฉันง่ายๆค่ะแค่ทำงานปรึกษาร่วมกันกับอัพไลน์นะคะระยะเวลาเพียงแค่6เดือนนะคะรายได้ที่ได้รับของดิฉันนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็เครือข่ายก็เติบโตแข็งแรงมากค่ะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเข้าร่วมทำธุรกิจเครือข่ายนะคะอย่างตั้งใจสม่ำเสมอนะคะก็จะได้รับความสุขเหมือนอย่างที่ดิฉันได้รับค่ะขอบคุณค่ะต่อกันอีกสถานที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้เช่นกันนั่นก็คือจุดชมวิวยอดเขาวิกตอเรียพีคค่ะสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราไปกันในทริปนี้ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกงนั่นก็คือวัดแชกงหมิวหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของวัดกังหันลมซึ่งที่นี่ค่ะร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเชื่อว่าการหมุนกังหันลมให้กลับทิศนั้นจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดกังหันลมนั่นเองล่ะค่ะซึ่งวัดนี้นั้นเป็นเพียงวัดเล็กๆแต่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานของเกาะฮ่องกงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เป็นสิริมงคลตามความเชื่อของคนฮ่องกงนั่นก็คือกังหันวัดแชกงหมิวซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันในเรื่องของการแก้ชงซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างนิยมบูชากลับมาสวมใส่เพื่อช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายและคุ้มครองให้ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราชาวกิฟฟารีนค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางทริปฮ่องกงนะคะพวกเราสนุกกันมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วรอบหน้าเจอกันทริปตุรกีนะคะแน่นอนค่ะบ๊ายบาย มาเที่ยวฮ่องกงรอบนี้4วันค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะใช่ไหมพวกเราใช่ครั้งต่อไปเจอกันที่ตุรกีแน่นอนค่ะสำหรับการท่องเที่ยว Gifferin Junior Mini Runway Rewards ฮ่องกงเซินเจิ้นในครั้งนี้นั้นก็จบลงไปด้วยความสนุกสนานในครั้งหน้าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันต่อนั้นนักธุรกิจ Gifferin ทุกท่านต้องคอยติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ